สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปรับของฟรีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้อยู่กันในแบบนักโฟลว์เฟสนั่นเองนะคะครั้งนี้นะคะก็ทำง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็ไปที่ช็อปนะคะเห็นรูปที่เป็นกระเป๋าไหมคะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกที่โค้ดนะคะหรือว่าเสื้อผ้านั่นเองนะคะตอนนี้นะคะมีเสื้อผ้าที่เราสามารถใช้เงินในเกมซื้อได้แล้วนะคะก็คือเสื้อสีดำตัวนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นเกาะอกนะคะใช้เงินในเกม240นะเสื้อสีดำ215แล้วก็เสื้อตรงนี้แบบสวยมากทุกคนใช้975นะแล้วก็เสื้อสีดำตรงนี้นะคะ240ซื้อกันเลยเอ๊ะตัวนี้พี่ได้หรือยังนะใช่ตัวที่พี่เคยได้หรือเปล่าตอนล็อกอินเดี๋ยวลองดูนะคะก็กดบายนะคะเราก็จะใช้เงินในเกมนะคะเราก็กดขวามือนะคะได้แล้วตอนนี้นะคะพี่ได้ตัวนี้แล้วทุกคนนี่ตัวนี้สวยมากทุกคนนี่975นะคะ975คอยเช็คเก็ตได้แล้วทุกคนนี่สีนี้เลยต่อไปเสื้อสีดำตัวนี้นะคะใช้เงินในเกม240ชึบได้อีกตัวแล้วนะคะทุกคนโอ้ยวันนี้ได้เสื้อผ้าเยอะเลยนะได้เป็นตัวที่3นะคะอ๋อตัวนี้ที่ซื้อไม่ได้เพราะว่าในตัวเรามีแล้วนะคะมันน่าจะเคยล็อกอินแล้วได้นะตัวนี้เนาะก็เท่ากับว่าน้องๆสามารถซื้อได้4ตัวนะเสื้อสีดำตัวนี้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีเนาะแล้วก็เกาะอกนะคะแล้วก็แจ็คเก็ต1ตัวแล้วก็เป็นเสื้อแขนสั้นอีก1ตัวนะคะเท่ากับ4ตัวเลยเสื้อสามารถซื้อได้4ตัวนะคะแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้อันเนี้ยทุกคนเป็นทรงผมแบบผู้ชายนะคะสีเงินนะคะอันเนี้ยแต่พี่เคยได้มาแล้วตอนล็อกอินนะคะก็สามารถซื้อได้ที่240พอยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเราได้อะไรกันบ้างนะคะและนี่ก็คือของที่เราได้นะคะมี1 2 3ชิ้นนะคะ2ชิ้นพี่เคยได้แล้วนะคะก็เลยไม่ได้นะคะเพราะมันมีอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นเกาะอกนะคะแบบสไตล์แบบหรูๆเลยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแจ็คเก็ตตัวนี้สวยทุกคนดูดิสวยมากนะคะนี่ถ้าซื้อที่โลบังเนี่ย400เลยนะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เป็นลุคเท่ๆหน่อยนะคะแบบว่าไปนั่งชายเลได้เลยนะนี่ก็ถ้าซื้อโลบังนี้ใช้100เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าเราจะใส่ออกมาเป็นยังไงนะคะนี่ก็คือเสื้อเกาะอกนะคะที่เราได้เมื่อกี้นะคะนี่ตัวที่2นะคะก็จะเป็นแจ็คเก็ตสีชมพูเลยบอกเลยอันนี้สวยนะคะทุกคนดูดิแล้วก็มีคำว่านาด้านหลังด้วยตัวนี้สวยทุกคนตัวนี้ชอบมากนะคะแล้วนี่ก็เป็นอีกตัวนะคะนี่เสื้อตัวนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันนะคะผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีเลยนะคะนี่ถ้าใครอยากได้ของฟรีแบบนี้นะคะก็ไปเล่นในแมปนาได้เลยนะคะก็วิธีสะสมเหรียญนะคะก็จะมีล็อกอินนะคะแล้วก็ไปทำเฟซในเมืองนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า